โอ้โหข้อนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการประยุกต์นะฮะหลักการที่เป็นเรื่องของมัลติพิซิตี้ก่อนหน้านี้นะครับก็คือเรื่องของของแข็งของไอน์สไตน์นะฮะแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับเรื่องของค่ามัลติพิซิตี้ที่ควรจะพบได้ในแก๊สอุดมคตินะว่าจะพบแมคโครสเตตนะมีลักษณะเป็นยังไงนะมีมัลติพิซิตี้แต่ละแมคโครสเตตเป็นยังไงนะซึ่งก็นอกจากนี้นะฮะก็ตอนสุดท้ายของเรื่องไอเดียแก๊สนะครับก็ยังเป็นการทำอัญจักริยากันระหว่างแก๊สอุดมคตินะสองก้อนนะสองภาชนะนะที่อยู่ในระบบปิดแล้วก็กันด้วยผนังนะว่าจะทำปฏิกิริยากันแล้วเนี่ยนะครับจะอยู่ในสถานะที่มีมัลติพิซิตี้เป็นแบบใดนะก็จะเป็นเรื่องของการประยุกต์การคำนวณค่ามัลติพิซิตี้รวมกับเรื่องของการจัดเรียงนะเพื่อหาค่ามัลติพิซิตี้แต่มันจะไปยุ่งเกี่ยวกับปริมาณบางอย่างที่เกี่ยวกับสมมุติฐานทางควอนตัมที่เอามาใช้ในการประยุกต์นะหามัลติพิซิตี้ซึ่งก็จะมีความยุ่งยากซับซ้อนนะมากพอสมควรนะในเรื่องไอเดียลแก๊สที่ประยุกต์ขึ้นมาก็ใช้พื้นฐานหลายอย่างทั้งความรู้ทางคณิตศาสตร์ทั้งความรู้ทางเรื่องของการย้ายข้างสมการการอินทิเกรตนะหลายอย่างเลยนะในหัวข้อนี้ก็คือไม่ใช่เป็นเรื่องไอเดียลแก๊สนะที่เราเคยรู้จักกันมาก่อนหน้านี้นะแต่เป็นเรื่องของมัลติพิซิตี้ในไอเดียลแก๊สนะมันก็เลยยุ่งยากนะครับก็เป็นการประยุกต์เรื่องของแมคโครสเตตนะในช่วงแคบๆนะมาจากเรื่องของแข็งไอสไตน์นะมาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับแก๊สอุดมคตินะก็ยากขึ้นนะแล้วก็พบว่านะมัลติพิซิตี้เนี่ยนะครับจะขึ้นกับทั้งปริมาตรแล้วก็พลังงานรวมแล้วก็จำนวนอนุภาคด้วยนะแล้วก็การทำอันตรกริยาการระหว่างแก๊สอุดมคติ2กลุ่มเนี่ยนะยังสามารถมีการขยายตัวหดตัวแลกเปลี่ยนโมเลกุลและแลกเปลี่ยนพลังงานกันได้นะก็จะสามารถศึกษาได้บางอย่างนะว่าอย่างเช่นการแลกเปลี่ยนโมเลกุลกันเนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดมัลติพิซิตี้ใดมีค่ามากที่สุดเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะศึกษาได้นะจากหัวข้อนี้multiplicity of monatomic ideal gas นะก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะศึกษาแก๊สอุดมคติจำนวนหลายโมเลกุลนะไม่ว่าจะเป็นโมเลกุลอะตอมเดี่ยวหรือโมเลกุลอะตอมคู่อะไรต่างๆเนี่ยเราจะเริ่มจากง่ายๆก่อนก็คือ monatomic ก็คือเป็นอะตอมเดี่ยวนะอะตอมเดี่ยวแล้วก็มีไล่ตั้งแต่1อะตอม2อะตอมทำปฏิกิริยากันแล้วก็ค่อยๆไปหลายๆอะตอมนะฮะก็ทำการศึกษาไปแบบนั้นนะฮะโดยที่จะมีการพัฒนาสมการขึ้นไปเรื่อยๆนะตามทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษานะครับก็แก๊สอะตอมเดี่ยวนะอย่างเช่นฮีเลียมนะอาร์กอนก็มีพลังงานจนเป็น U นะในปริมาตร V ก็คือ U เนี่ยเป็นพลังงานจนนะถ้าเข้าใจแล้วก็คือจะต้องมีหน่วยเป็นจูลส่วนปริมาตร V นะก็มีลักษณะเป็นปริมาตรที่มันเป็นหน่วยตารางเมตรนะแต่ในบทเนี้ยนะในเรื่องของไอเดียลแก๊สที่มีการหามัลติพิซิตี้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีปริมาตรที่ define เป็นอย่างอื่นด้วยนะการหาว่ามีมัลติพิซิตี้เท่าใดนะครับก็จะเป็นเรื่องของการหาว่าในแต่ละแมคโครสเตทเนี่ยมีไมโครสเตทเป็นเท่าไหร่นะมีจำนวนไมโครสเตทเป็นเท่าไหร่นะที่มีโมเลกุลที่เป็นไปได้ที่อยู่ในสถานะที่เป็น U และเป็น V นะก็คือหมายความว่ามีแมคโครสเตตนะครับเป็นเท่าไหร่นะในแมคโครสเตตนั้นมีค่าไมโครสเตตเป็นจำนวนเท่าไหร่นะที่จะทำให้นะอยู่ในสถานะที่มีพลังงานภายในเป็น U ที่อยู่ในปริมาตร V นะโดยที่กำหนดทั้ง2ตัวเนี่ยให้เป็นค่าคงที่นะเพราะฉะนั้นคือก็จะต้องสร้างระบบสมการขึ้นมานะก็พบว่านะครับมัลติพิซิตี้เนี่ยนะแปรผันตรงกับปริมาตรของโมเมนตัมสเปซนะซึ่งโมเมนตัมสเปซเนี่ยนะครับเป็นคำที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากนะแล้วก็แน่นอนว่าเราเพิ่งรู้จักนะเพราะนั่นคือการที่เราจะหาคำนิยามของโมเมนตัมสเปซเนี่ยนะครับจริงๆแล้วจะต้องประยุกต์เรื่องของควอนตัมนะเข้ามาใช้ด้วยนะก็จะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนนะโดยที่นะค่ามัลติพิซิตี้ของอะตอมนะของอะตอม1อะตอมเนี่ยนะก็จะขึ้นอยู่กับปริมาตรและปริมาตรที่ห้อยด้วย p นะ p ตัวนี้ก็คือโมเมนตัมนะเพราะงั้นก็คือ
แสดงว่า multiplicity เนี่ยนะครับก็จะขึ้นอยู่กับปริมาตรเนี่ยปริมาตร v ตัวนี้เป็นปริมาตร x y z ปริมาตรที่วัตถุอยู่แต่ว่า v ตัวนี้ที่นิยามว่าเป็นปริมาตรโมเมนตัมสเปซเนี่ยนะครับจะนิยามว่าเป็นปริมาตรในโมเมนตัมอะไรสักอย่างหนึ่งนะซึ่งคำ define ของโมเมนตัมเนี่ยนะโมเมนตัมสเปซเนี่ยนะครับเป็นคำว่า define คือเป็นการกำหนดเนี่ยนะการกำหนดโมเมนตัมสเปซเนี่ยนะครับมันมีความที่ไม่ชัดเจนนะคำว่าไม่ชัดเจนก็คือเราไม่สามารถที่จะจินตนาการออกมาอยู่ในระบบคาร์ติเชียนที่เราคุ้นเคยได้นะก็คือเพราะว่าระบบคาร์ติเชียนเนี่ยนะครับเรามีจำนวนมิติที่ตั้งฉากกันหลายๆมิติอาจจะ3มิติอาจจะ4มิติหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่โมเมนตัมสเปซเนี่ยมันซับซ้อนกว่านั้นนะก็จะต้องใช้วิธีการจินตนาการจากสมการนะฮะในการเข้าใจเรื่องของโมเมนตัมสเปซนะครับแต่เอาละนะเรื่องโมเมนตัมสเปซแสดงว่ามันจะต้องมีชุดสมการที่ใช้ในการคำนวณนะโมเมนตัมนะสเปซนะห้อยด้วย p นะ p ก็คือโมเมนตัมนะ v ก็คือปริมาตรส่วน v ตัวนี้นะครับก็เป็นปริมาตรในอย่างเช่นถ้าเป็น3มิติก็คือเป็น x y z นะ v ตัวนี้เป็นมิติเดียวได้ไหมนะก็ได้นะก็คือเป็นมิติที่อยู่ในแนวแกน x แกนเดียวนะถ้าเป็น2มิติก็เป็น x y นะครับก็คือ xy เนี่ยก็เป็น2มิติถ้า3มิติก็เป็น xyz ถ้า4มิตินะครับก็จะต้องมีแกนที่ตั้งฉากเข้าไปอีก1แกนซึ่งพอมันเริ่มเป็น4มิติหรือว่ามิติเยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะยุ่งยากในการคำนวณนะซึ่งเรื่องตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นปริมาณที่ยากในการคำนวณแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจนะทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่จะอธิบายมันนะครับเพราะงั้นคือมันจะมีส่วนนึงที่เราต้องเข้าใจก็คือส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับการจินตนาการว่าไอ้ความคงอยู่ความมีอยู่ของมิติรองนั้นเป็นยังไงกับส่วนที่2ก็คือคณิตศาสตร์ของมันนะถึงจะเข้าใจเรื่องของmultiplicity ของไอเดียลแก๊สนะลักษณะของความยุ่งยากของเรื่องไอเดียลแก๊สนะชื่อมันเนี่ยนะครับของหัวข้อนี้เนี่ยเหมือนกับชื่อของการศึกษาไอเดียลแก๊สนะแต่ว่าความยุ่งยากเนี่ยนะครับจะยุ่งยากกันมากกว่าเดิมเยอะมากนะครับก็กำหนด v เนี่ยนะเป็นเรื่องของ position นะอย่างที่อธิบายไปแล้ว vp เนี่ยเป็นปริมาตรของ momentum space ข้อที่1ก็บอกว่าเป็นแก๊ส1โมเลกุลซึ่งณที่นี้เราใช้เป็นแก๊สโมโนอะตอมิกนะก็คืออะตอม1อะตอมเดียวนะ1โมเลกุลนะเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็เราจะได้เป็นสมการที่ซับซ้อนขึ้นมาแล้วค่อยขยายความขึ้นไปเพราะฉะนั้นคือก็สรุปว่าmultiplicity ของแก๊สอะตอมเดียวเนี่ยนะ1โมเลกุลเนี่ยยังไม่ชัดเจนเพราะความหมายของโมเมนตัมสเปซยังไม่ชัดเจนนะทีนี้ทำยังไงนะก็คือเราจะต้องเขียนสมการเพื่ออธิบายโมเมนตัมสเปซเข้าไปแล้วให้มันอยู่ในฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณ multiplicity นะทีนี้นะครับวิธีการของเขาก็คือเริ่มจากเรื่องของนิยามนะของพลังงานจลนะว่าจะมีค่าเท่ากับ uนะก็ให้นิยามว่า u เนี่ยเท่ากับเซน1ส่วน2 mv กําลัง2นะตรงนี้จริงๆแล้วมีวงเล็บด้วยนะฮะเหมือนพอมาใส่สมการแล้ววงเล็บตรงนี้หายไปนะครับเป็นวงเล็บแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็จะเข้าใจง่ายว่าพลังงานภายในของ1โมเลกุลของแก๊สอุดมคตินะอะตอมเดียวเนี่ยนะฮะก็คือเป็นการเคลื่อนที่นะเซน1ส่วน2 mv กําลัง2ใช่มั้ยครับแต่ว่าอันนี้เป็นการเคลื่อนที่ใน3มิตินะเพราะงั้นคือเรามองได้ง่ายๆว่าอันนี้เป็น3มิตินะเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมุติเรารู้ว่า mv นะ p เท่ากับ mv เราก็สามารถเขียนสมการของ p กําลัง2ใช่มั้ยครับนั่นก็คือเหมือนกับว่าเราอ่ะใช้ mv ตรงเนี้ยทั้งหมดยกกําลัง2 mvx กําลัง2 mvy กําลัง2ก็คือหมายถึงว่า mv วงเล็บทั้งหมดยกกําลัง2ใช่มั้ยครับในแต่ละเทอม mvy ทั้งหมดยกกําลัง2 mvแต่ทั้งหมดยกกําลัง2เพราะงั้นคือถ้าจะเปลี่ยนให้มันเป็นเทอมนี้เราก็ต้องหาร m ตัวนี้เข้าไปมันคือการเปลี่ยนสมการนี้มาเป็นอันนี้เนี่ยนะทุกคนน่าจะเข้าใจละนะฮะเพราะฉะนั้นจากอันนี้นะครับจะมากลายเป็นนะสมการนี้นะจากสมการนี้กลายเป็นสมการนี้นะก็คือย้าย2ขึ้นไปคูณนะแล้วก็ย้าย m อันนี้นะขึ้นไปคูณนะก็กลายเป็นนะโมเมนตัมนะโมเมนตัมที่อยู่ในแนวแกน x แกน y แกน z เท่ากับ 2mu ซึ่งตรงนี้นะฮะถามว่าตรงนี้มาจากไหนตรงนี้เนี่ยมันมาจากคำนิยามนะว่าเป็นพลังงานภายในที่เท่ากับพลังงานจลใช่ไหมครับที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแก๊สอุดมคตินะในแต่ละ
โมเลกุลซึ่งเป็นโมเลกุลอะตอมเดียวก็ได้เป็นลักษณะของความสมการที่เกี่ยวข้องกับโมเมนตัมแล้วก็พลังงานจลนะพลังงานซึ่งจริงๆก็คือเป็นพลังงานภายในแต่เราบอกว่าพลังงานภายในทั้งหมดเป็นพลังงานจลนะก็เลยได้สมการมาเป็นแบบนี้พอได้สมการมาเป็นแบบนี้นะเขาก็เลยกำหนดว่านะผิวของทรงกลมเนี่ยนะครับให้มีรัศมีเป็น R คือตรงนี้นะครับไอเดียของมันก็คือเหมือนกับเรื่องของวงกลมนะวงกลมแล้วให้ไปคำนวณรัศมีก็คือหมายความว่าถ้าเรามีวงกลมอยู่นะก็คือเรื่องของวงกลม1หน่วยใช่ไหมครับถ้าบอกว่ารัศมีเป็นตรงเนี้ยนะนี่คือรัศมีตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นระยะทางถ้าคำนวณที่จุดใดจุดหนึ่งใช่ไหมครับโมเมนตัมเนี่ยนะครับมันระยะของรัศมีตรงเนี้ยมันเท่ากับแกนนี้บวกแกนนี้ถูกไหมฮะก็คือเหมือนกับเรื่องของวงกลม1หน่วยเหมือนกับเรื่องพีทาโกรัสนะครับนั่นคือก็เหมือนกับว่าทางด้านนี้ยกกำลัง2ทั้ง3แกนนะสมมติอันนี้เป็น3แกนใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้อยู่นี่นะนั่นคือถ้าสมมติบอกว่าตำแหน่งตรงเนี้ยนะครับมันเป็นแบบนี้นะมันก็สามารถที่จะหาตรงเนี้ยที่มันเป็น r เนี่ยนะครับ r กำลัง2อันเนี้ยมันจะเท่ากับ xy x กำลัง2 y กำลัง2บวก z กำลัง2ใช่ไหมครับไอ้ตัวเนี้ยก็จะเท่ากับทั้งหมดยกกำลัง2ซึ่งก็คือค่ารัศมีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าตัวเนี้ยใส่ square root แล้วจับทั้งหมดยกกำลัง2อีกทีนึงนะซึ่งตัวที่มันเป็น square root มันก็คือรัศมีนะก็เลยกลายเป็นภาพเนี้ยนะไอ้สิ่งที่ผมพยายามวาดก็คือภาพเนี้ยว่ารัศมีของมันเนี่ยนะครับจะเท่ากับสมมติบอกว่ายาวมาถึงตรงเนี้ยนะฮะรัศมีของมันเท่ากับ square root 2 mu นะ square root 2 mu นั่นคือเรื่องนี้ก็เป็นสมการที่น่าจะเข้าใจกันได้ง่ายๆนะครับทีนี้ก็ถ้าลักษณะนะของตำแหน่งนะตำแหน่งก็คือ position เนี่ยนะ position space นะครับมีลักษณะที่มันเป็นฟังก์ชันคลื่นนะแล้วก็มีการกระจัดของ momentum space ในทำนองเดียวกันนะเขาก็จะใช้วิธีการที่เกี่ยวข้องกันกับตำแหน่งนะแล้วก็ momentum ตำแหน่งของ momentum นะก็คือหมายถึงตำแหน่งที่มันเป็นที่เป็นที่เรียกว่า position space นะตำแหน่งก็คือคำว่า space บางทีมันแปลว่าเป็นที่ว่างนะก็คือแล้วทีนี้พอมาบวกกับคำว่า position ด้วย position มันก็เป็นตำแหน่งบางทีตำแหน่งก็แปลว่า space ด้วยนะก็คือเอาว่าถ้าเอาเรื่องของการระบุตำแหน่งนะความมีอยู่เนี่ยนะครับของสิ่งใดๆเนี่ยนะความมีอยู่ของแก๊สอุดมคติเนี่ยนะครับว่าใน space เนี่ยนะในตำแหน่งเนี่ยนะครับในช่วงมิติใน x y z เนี่ยนะจะมีตำแหน่งจะมี position เป็นเท่าไหร่บ้างเนี่ยนะก็คือขึ้นอยู่กับช่วงนะ delta x หารกับระยะทั้งหมดนะส่วนใน momentum space เนี่ยนะครับจะมีการกระจัดของฟังก์ชันคลื่นนะที่บอกถึงตำแหน่งของ momentum นะซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะจินตนาการออกยากมากนะเพราะจินตนาการนะจำนวนลูกคลื่นที่มันอยู่ใน position space เนี่ยหรือว่าใน position space ก็คือก็เรียกว่าเป็นระบบพิกัดนะระบบพิกัด x y z เนี่ยนะแล้วพิจารณาเฉพาะด้าน x ด้านเดียวเนี่ยจะมีจำนวนลูกคลื่นอยู่เท่าไหร่หรือที่เราเรียกว่ามันจะมีจำนวนอยู่เท่าไหร่เนี่ยนะเราก็จะแบ่งด้วยการเอาจำนวนที่มันมีอยู่เนี่ยหารด้วยระยะทางก็จะได้จำนวนที่มันสามารถมีอยู่ได้ภายในระยะทางที่มีช่วงอยู่ในตำแหน่ง x y z ต่างๆแล้วก็คือตรงนี้ก็คือเป็นการหาเฉพาะระยะ x ที่มีความยาว l นะทีนี้ถ้าในโมเมนตัมสเปซก็ใช้ไอเดียเดียวกันเพียงแต่ว่าเป็นช่องของโมเมนตัมเล็กๆใช่ไหมครับเพราะเดลต้าคือบอกว่าเป็นส่วนเล็กๆเพราะนั่นคือจำนวนที่มันสามารถมีอยู่ได้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นฟังก์ชันที่เกิดการกระจัดที่อยู่ในระยะทางนะ l ตัวนี้คือระยะทางนะระยะทางที่มันอยู่ในเขาเรียกว่าโมเมนตัมสเปซนะคำว่าโมเมนตัมสเปซก็คือแกน x แกน y แกน z เนี่ยมันจะเป็นโมเมนตัมที่อยู่ในแกน x โมเมนตัมที่อยู่ในแกน y โมเมนตัมที่อยู่ในแกน z จะมีอยู่เท่าไหร่ก็เอาไอ้เดลต้า px เนี่ยไปหารนั่นคือใน x y z ใน x y z ถ้าสมมติตรงนี้เป็น p อะไรนะ py นี่ px ตรงนี้เป็น pz อย่างเงี้ยนะในแต่ละอันเนี่ยนะครับมันก็จะมีคลื่นแบบเนี้ยนะอยู่นะครับจะอยู่แบบนี้แต่นี่คือที่ตำแหน่งตรงเนี้ยสมมติตำแหน่งตรงนี้จำนวนคลื่นมันจะเป็นเท่าไหร่มันก็จะได้มาจากการคำนวณจากในแต่ละแกนไปหาตำแหน่งตรงนี้ถูกไหมฮะนั่นคือถ้าสมมติเราดูออกว่า
ตำแหน่งที่มันอยู่ในแต่ละแกนเป็นยังไงขั้นตอนต่อไปเราก็จะรู้ว่าในแต่ละส่วนเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงในแต่ละหมายถึงว่าในแต่ละส่วนที่คำนวณไปหาตำแหน่งที่มันอยู่ในปริภูมิ3มิติของโมเมนตัมสเปซเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงนะเช่นเดียวกันนะโพซิชันสเปซก็เช่นเดียวกันความมีอยู่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับช่วงเดลต้า x ที่หารระยะ l ที่ลักษณะคล้ายๆแบบเนี้ยทั้ง3แกนนะทีนี้เราก็ไปประยุกต์กับเรื่องของความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กซึ่งบอกว่าเดลต้า x นะคูณกับเดลต้า p เนี่ยนะฮะมันจะมีค่าประมาณ h นะก็ใช้นิยามนี้อยู่นะบางที่จะบอกว่าเป็น h บาร์ส่วน2นะแต่ว่าในเรื่องนี้ยังใช้ h อยู่นะเดลต้า x คูณเดลต้า p นะก็คือเป็นเรื่องของค่าความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กนะจะมีค่าประมาณ h นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นความแตกต่างของ position และ momentum นะของอนุภาคในกลศาสตร์นะใน1มิตินะในแนวแกน x คือตรงส่วนนี้นะครับเขาจะบอกว่าถ้าเราจะหาว่าในสเปซที่มันเป็นมิติหนึ่งเราจะดูว่ามันมีความมีอยู่นะความมีอยู่ของอนุภาคต่างๆที่อยู่ณตำแหน่งนั้นๆเนี่ยมีเป็นจำนวนเท่าไหร่เนี่ยมันจะหาไม่ได้แต่ถ้าสมมติจะหาได้ก็ต่อเมื่อเรากำหนดระยะเป็น l ตัวนี้พอเรากำหนดระยะเป็น l ตัวเนี้ยไอ้ความมีอยู่มันขึ้นอยู่กับว่าเดลต้า x ตัวเนี้ยเป็นเท่าไหร่นั่นคือถ้าสมมติเรารู้ระยะ l เราก็หารแล้วก็หาค่าออกมาได้อันนี้เขาบอกว่าทราบถึงความมีอยู่ของอนุภาคที่อยู่ในโมเมนตัมสเปซนั้นๆนะอันนี้ก็เป็นคำนิยามนะซึ่งตรงเนี้ยเวลาเราจินตนาการเราจินตนาการยังไงก็คือประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าที่ในแนวแกนแต่ละแกนความมีอยู่ของอนุภาคเนี่ยมันมีอยู่ได้จำนวนเท่าไหร่นะเราคิดถึงตรงนั้นอย่างเช่นในแนวแกน x ความมีอยู่ก็จะเป็นความยาวของแนวแกน x ระยะของแนวแกน x หารด้วยช่วงเดลต้า x นะนั่นคือเราก็จะรู้ละอย่างเช่นอันนี้ก็มี1 2 3 4 5ก็หารได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะในช่วงของโมเมนตัมสเปซที่มันเป็น x y z เป็นโมเมนตัมหมดเลยนะครับก็นับจำนวนไปซึ่งในการนับจำนวนนี้คือได้จากการหารนะระยะจากหารระยะด้วยระยะของเดลต้า px นะก็จะได้รู้ว่ามันมีตำแหน่งต่างๆที่มันมีอยู่ได้เนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะอันนี้ก็จะเป็นไอเดียนะนั้นคือใน1มิตินะครับถ้าดูทางด้าน x อย่างเดียวเนี่ยนะครับจำนวนสถานะที่มันแตกต่างกันที่มีอยู่ได้เนี่ยนะก็จะเป็น l ส่วนเดลต้า x ถ้าเป็นโมเมนตัมเนี่ยนะครับก็เป็น lp ส่วนเดลต้า px นะแล้วก็จำนวนสถานะที่แตกต่างกันทั้งหมดนะคำว่าจำนวนสถานะที่แตกต่างกันทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือถ้าเรารู้ว่า l ส่วนเดลต้า x มันคือสถานะที่ x ที่เป็นไปได้ในแนวแกน xว่ามีอยู่กี่อันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคูณกับสถานะที่เป็นไปได้ของโมเมนตัมของในแนวแกน x ว่ามีอยู่กี่อันมันก็เป็นสถานะที่มันแตกต่างกันทั้งหมดที่เป็นไปได้ซึ่งถามว่าทำไมทำแบบนี้มันเป็นเพราะว่าเราเนี่ยกำลังจะใช้เขาเรียกว่าวิธีการศาสตร์ของการจัดเรียงใช่ไหมครับวิธีการที่เรียกว่า combination เนี่ยนะเอามาดูว่าเราสามารถคำนวณความน่าจะเป็นได้เป็นเท่าไหร่เพราะนั้นคือสตอรี่นะขนาดนี้นะครับก็คือบทเรียนนะครับกำลังพยายามที่จะบอกว่าเราจะดูความเป็นไปได้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีสถานะเป็นจำนวนเท่าไหร่ถูกไหมฮะไอตัวคูณตัวแรกเป็นสถานะที่มันเป็นไปได้ที่อยู่ในposition space ก็คือสถานะต่างๆที่เป็นไปได้ในเรื่องของตำแหน่งและคูณกับสถานะที่เป็นไปได้ในทางในเรื่องของโมเมนตัมก็หมายความว่าถ้าสมมติมีโมเลกุลอะตอมเดียวอยู่อันหนึ่งมันจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับในพิกัด x y z ใช่ไหมครับและขณะที่มันอยู่ที่ไหนก็ได้เนี่ยในพิกัด x y z เนี่ยนะตรงตำแหน่งใดๆเนี่ยมันจะมีโมเมนตัมเป็นอะไรก็ได้ในโมเมนตัม x ในโมเมนตัม y และโมเมนตัม z ใช่ไหมครับเพราะงั้นคือถ้าดูเรื่องของโมเมนตัมในแนวแกน x อย่างเดียวนะมันก็เลยกลายเป็นผลคูณเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นะไอ้ตัวผลคูณที่อยู่ข้างล่างก็เป็นเดลต้า x คูณกับเดลต้า p ซึ่งเราบอกว่าใช้เหล็กหลักอะไรนะหลักการของความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กมันคือตัวหารมันก็เลยกลายเป็น h ตัวนี้ออกมานะพอตัวหารตัวนี้กลายเป็น h ออกมานะครับเขาก็เลยประยุกต์ขึ้นมาว่าถ้าเปลี่ยน l ตัวนี้ให้มันเป็นมิติ l ตัวเนี้ยเป็นในแนวมิติ x อย่างเดียวใช่ไหมครับถ้าเป็นมิติ y และเป็นมิติ z ด้วยแบบเนี้ยมันก็จะเป็นพิกัดที่มันเป็นพิกัดคาร์ทิเชียนที่3มิติ
พอมันเป็น3มิติปุ๊บนะครับมันก็จะมีปริมาตรใช่ไหมครับมีปริมาตรเป็น x y z ใช่ไหมครับเพราะคือพอมันเป็น3มิติ x y z แบบเนี้ยก็จะได้ว่าเป็น v ใช่ไหมครับได้เป็นปริมาตรของทรงกลมนะที่มีขนาดเป็น v นะเพราะว่า x คูณ y คูณ z ก็จะเป็นปริมาตรถูกไหมฮะก็ให้ว่าเป็นปริมาตร v เพราะคือจำนวนของถ้าย้อนกลับมาดูที่สูตรเบื้องต้นตรงเนี้ยนะเราก็จะรู้ว่าอนุภาคเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนก็ได้และอนุภาคในแต่ละตัวมันจะมีโมเมนตัมเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมครับนั่นคือนิยามของโมเมนตัมสเปซนะก็คือนิยามเดียวกันกับโมเมนตัมที่ความน่าจะเป็นในความเป็นไปได้ของโมเมนตัมที่ตำแหน่งนั้นๆนะนั่นคือตรงเนี้ยมีโมเมนตัมเป็นอะไรก็ได้นะเพราะนั่นคือก็เลยกลายเป็นว่าใช้โมเมนตัมสเปซหารด้วยจำนวนโมเมนตัมทั้งหมดนะที่เป็นไปได้ก็คือเหมือนกับหารด้วย px ตรงนี้พอคูณทั้งหมดเลยนะครับพอคูณทั้งหมดเลยก็คือหมายความว่า lpx lpy lpz ใช่ไหมครับคูณกันมันก็จะกลายเป็นปริมาตรของ p ก็คือปริมาตรของโมเมนตัมที่เรียกว่าโมเมนตัมสเปซที่อยู่ใน3มิติใช่ไหมครับอันนี้คือเราจะพูดถึง3มิตินะจริงๆมิติอาจจะมี4มิติ5มิติอะไรก็แล้วแต่นะแต่เราพูดใน3มิตินะครับเราก็จะได้เป็นปริมาตรที่เป็น v ถ้าสมมติเป็น4มิติอาจจะต้องไปใช้ตัวอื่นนะทีนี้ตัวนี้ข้างล่างทำไมกลายเป็น h กำลัง3นะก็เพราะว่าถ้าสมมติเป็นเดลต้า x คูณเดลต้า px มันเป็น h เดลต้า py คูณเดลต้า py นะก็แสดงว่ามันอยู่ในนี้ด้วยนะถ้าสมมติว่าเราจินตนาการว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือการเอา l p l ตัวนี้เป็นของ xp ตัวนี้เป็นของ x แล้วคูณต่อไปใช่ไหมครับก็คือหมายความว่าถ้าสมมติเขียนดูทีก็จะกลายเป็นอย่างนี้ใช่ไหม l อะไรนะ lx ly lz lpx lpy lpz นะเป็นอย่างนี้แล้วก็หารด้วย delta x อะไรนะ delta y delta z แล้วก็ delta px delta py delta pz อ่ะนะมันก็จะกลายเป็นจับคู่นะไอตัวนี้จับคู่ตัวนี้จับคู่นะจับคู่ไปแบบนี้เรื่อยๆมันก็จะได้เป็น h ในแต่ละแกนนะก็คูณกันก็เลยกลายเป็นยกกำลัง3นะส่วนข้างบนก็เป็นปริมาตรที่เป็นอะไรโมเมนตัมสเปซกับโพซิชันสเปซนะก็คือเป็นปริมาตรในที่เรียกว่า3มิตินะฮะกับปริมาตรของโมเมนตัมสเปซทีนี้ถ้าสมมตินะระบบมี2โมเลกุลระบบมี2โมเลกุลนะโมเมนตัมเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งนะก็จะบอกก็จะบอกด้วยจำนวนโมเลกุลที่บวกกันเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นโมเมนตัมของโมเลกุลที่1โมเลกุลที่2โมเลกุลที่3ในพิกัด x y z ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นโมเลกุลที่2โมเลกุลที่3โมเลกุลที่2นะในพิกัด x y z บวกกันพลังงานภายในถามว่าเป็นพลังงานภายในตรงนี้ของอะไรก็คือของแก๊สอุดมคติที่อยู่ในปริมาตร1ใช่ไหมครับถ้าสมมติระบบมันเป็น2ตัวเนี่ยนะอันนี้คือตัวที่1อันนี้ก็เป็นตัวที่2แต่พลังงานภายในเนี่ยมันเป็นพลังงานภายในรวมของระบบทั้งหมดนั่นคือก็เลยกลายเป็นว่าเขียนสมการในลักษณะแบบนี้ได้นะทีนี้นะครับพื้นผิว6มิติจะเรียกว่าไฮเปอร์สเฟียร์นะก็คือในโมเมนตัมสเปซซึ่งเป็นมิติที่ยากที่จะจินตนาการนะครับที่เทียบกับความเป็นจริงนะพื้นผิวทั้งหมดที่เป็น6มิตินะก็คือเป็นความหมายว่าสมการเนี้ยมันเป็นสมการของ6มิติก็คือเป็นของแต่ละตัวเนี่ยในแต่ละ1มิตินะครับเพราะงั้นคือถ้าเป็นแบบเนี้ยพอ2ตัวนะครับมันเป็น6มิติถ้าสมมติเป็น3ตัวมันก็เป็น9มิตินะความหมายของโมเมนตัมสเปซมันเป็นแบบนั้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจนะแล้วก็ยากที่จะประยุกต์ในมาใช้เป็นสมการนะแต่ว่าคือเดี๋ยวท้ายที่สุดนะเขาจะใช้นะวิธีการทางควอนตัมนะเข้ามาประยุกต์ว่าจะออกมาเป็นสมการยังไงนะครับก็ในกรณีที่เป็นนะมัลติพลิซิตี้เกี่ยวกับแก๊สอุดมคติ2โมเลกุลนะจากสมการเมื่อกี้นะที่เป็น v กำลัง2ใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นposition space นะก็คือเป็นลักษณะของพิกัด x y z ส่วนอีกตัวนึงที่บอกว่าเป็น v ห้อย p ยกกำลัง2ใช่ไหมครับก็จะเป็น v ห้อย p ยกกำลัง2ซึ่งเขาใช้เป็นตัวที่อยู่ในวงเล็บตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็นโมเมนตัมไฮเปอร์สเฟียร์ซึ่งโมเมนตัมไฮเปอร์สเฟียร์ของกรณีที่มี2โมเลกุล
โมเมนตัมไฮเปอร์สเฟียร์ของโมเมนตัมสเปซเนี่ยนะมันมี6มิตินั่นคือในกรณีที่มันมีหลายโมเลกุลนะหลายโมเลกุลที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับพื้นที่ของโมเมนตัมไฮเปอร์สเฟียร์เนี่ยมันก็ทำให้ V ที่ห้อย P ตัวเนี้ยนะครับมีลักษณะที่ยากเกินจะจินตนาการนะแล้วก็กรณีลักษณะแบบนี้นะก็เป็นกรณีสำหรับโมเลกุลที่แตกต่างกันด้วยก็คือ2โมเลกุลเนี่ยต้องเป็นคนละโมเลกุลและมีลักษณะโมเลกุลที่แตกต่างกันนะจึงจะเรียกว่าเป็นพื้นที่ของโมเมนตัมไฮเปอร์สเฟียร์นะทีนี้ถ้าสมมติว่าเดี๋ยวเคลียร์กันเรื่องของไฮเปอร์สเฟียร์ก่อนเรื่องของไฮเปอร์สเฟียร์เนี่ยนะครับมันจะเป็นพื้นผิวนะพื้นผิวที่มันเกิดจากมิตินะซึ่งมิตินี้ถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากมิติของโมเมนตัมสเปซใช่ไหมครับซึ่งโมเมนตัมสเปซคืออะไรโมเมนตัมสเปซก็คือสเปซที่มันเป็นโมเมนตัมนะก็คือหมายความว่าด้านนี้อาจจะเป็น py ด้านนี้จะเป็น px ด้านนี้จะเป็น pz นะอันนี้ก็เรียกว่าโมเมนตัมสเปซแต่พอมันมี2โมเลกุลปุ๊บเนี่ยนะพอผ่านสมการอันเนี้ยนะครับมันจะกลายเป็นว่ามันมีจำนวนมิติเนี่ยเป็น6มิตินะแล้วถ้าสมมติมันมีจำนวนอนุภาคเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมิติเหล่านี้มันจะกลายเป็น9มิติอย่างเงี้ยนะอันนี้จะเรียกว่าพื้นผิวไฮเปอร์สเฟียร์ก็คือมันมีความเป็นความซ้อนกันของมิติไปเรื่อยๆนะซึ่งมันจะเป็นความยุ่งยากที่พูดอย่างเงี้ยนะน่าจะไม่เข้าใจนะทีนี้จะให้วาดรูปมันก็วาดไม่ได้นะครับแต่ว่าเราต้องจินตนาการว่าตรงเนี้ยที่วาดตรงเนี้ยมันเป็น3มิติแล้วจะวาด4มิติวาดยังไงนะจะวาด4มิติเนี่ยนะครับมันวาดไม่ได้แต่เราต้องใช้การจินตนาการนะว่าตรงจุดตรงเนี้ยมีอยู่3มิติใช่มั้ยครับ x y z จุดตรงนี้มี3มิติ x y z จุดตรงนี้ก็มี3มิติ x y z ก็คือเป็นค่าเหล่าเนี้ยนะแต่ว่าตรงเนี้ยคือถ้ามีตรงนี้ด้วยมีจุดที่3ก็ต้องบวกเป็น p3x กําลัง2บวก p3y กําลัง2บวกไปเรื่อยๆจะเป็น9มิตินะแต่ทีนี้ตัวอย่างเขายกมาเป็น6มิติก็เรียกว่าเป็นพื้นผิวที่เป็นไฮเปอร์สเฟียร์นะทีนี้นะอันนี้จะเป็นเรื่องของไฮเปอร์สเฟียร์นะเพราะนั้นคือการหาไฮเปอร์สเฟียร์นะครับตัว vp v ที่ห้อย p ยกกําลัง2เนี่ยนะจะเรียกว่าเป็นพื้นที่ของโมเมนตัมไฮเปอร์สเฟียร์นะทีนี้นะฮะในตอนแรกเนี่ยนะครับเราก็จะสับสนอยู่แล้วมาจากเรื่องของไฮเปอร์สเฟียร์มาถึงตรงนี้นะครับเขาใช้แค่พื้นที่ของไฮเปอร์สเฟียร์มาใช้ในการคำนวณ นะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันจะอยู่ในเรื่องของกลไกในการคำนวณไฮเปอร์สเฟียร์ซึ่งผมได้ทำคลิปวิดีโอแยกไว้นะว่าการเข้าใจเรื่องของไฮเปอร์สเฟียร์เนี่ยเป็นยังไงฮะซึ่งเรื่องของการเข้าใจหรือว่าทำความเข้าใจเรื่องของไฮเปอร์สเฟียร์แล้วก็ที่มาของสมการเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนนะผมก็เลยทำคลิปแยกไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับทีนี้นะฮะเข้าใจเรื่องของสมมติว่าเราเข้าใจเรื่องของพื้นที่ของโมเมนตัมไฮเปอร์สเฟียร์กับปริมาตรที่เกิดจากโมเมนตัมสเปซแล้วเนี่ยนะว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันนะก็คือหมายถึงว่าจากเดิมที่มันเป็นปริมาตรของโมเมนตัมสเปซเราจะใช้เฉพาะพื้นที่ของโมเมนตัมไฮเปอร์สเฟียร์นะมาเป็นตัวแทนของปริมาตรของโมเมนตัมสเปซนะก็คือจากเดิมมาว่าเป็น p นะเป็น v ที่ห้อย p ยกกำลัง2แต่คราวเนี้ยเอาเฉพาะพื้นที่ข้างนอกมันมาซึ่งก็แสดงว่าในความในความเป็นจริงหรือว่าสมมุติฐานเนี่ย2ตัวเนี้ยมันเท่ากันนะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าเราสามารถเขียนแบบนี้ได้ในกรณีของโมเลกุลที่แตกต่างกันแต่ทีนี้เนื่องจากแก๊สโดยดมคติที่มันอยู่ในปริมาตรเดียวกันเนี่ยแก๊สส่วนใหญ่ที่อยู่ในการศึกษาของเราหรือว่าในโลกใบนี้เนี่ยในภาชนะอะไรบางอย่างเนี่ยหรือว่ากรณีต่างๆเนี่ยมันจะเป็นแก๊สชนิดเดียวกันทีนี้แก๊สชนิดเดียวกันเนี่ยนะครับก็จะพบว่าถ้าเป็นโมเลกุลเหมือนกันหรือเป็นแก๊สชนิดเดียวกันในภาชนะใดภาชนะหนึ่งเนี่ยนะก็คือใช้วิธีการหาร2นะจากผลคูณของปริมาตรที่อยู่ในposition space กับผลคูณของ momentum space นะยกกำลัง2เนี่ยนะครับแล้วก็หารด้วย h กำลัง6เนี่ยนะก็จับทั้งหมดหารด้วย2ก็จะกลายเป็นกรณีที่ใช้สำหรับโมเลกุลที่มีลักษณะเหมือนกันนั่นคือแบบนี้เราก็สามารถที่นำมาใช้ในลักษณะโมเลกุลที่อยู่ที่มีเหมือนกันได้ละเพราะถ้าสมมติเป็นในกรณีที่เป
เป็นโมเลกุลที่แตกต่างกันเนี่ยเรามักจะไม่เจอเพราะว่ามันเป็นไปได้ยากมากเลยที่จะมีโมเลกุลแตกต่างกันเป็นล้านโมเลกุลในขวดแก้วใบหนึ่งนะอย่างนี้เพราะงั้นคือเราก็เลยต้องใช้วิธีการหาร2นะไม่ใช่เรานะก็คือตำราเนี่ยบอกว่าใช้วิธีการหาร2ก็จะเป็นสมการที่ใช้กับโมเลกุลที่มีเหมือนกันนะในปริมาตร1นะในปริมาตร3มิติ1แล้วก็ในแต่ละตัวก็มีโมเมนตัมของตัวเองนะซึ่งลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะเพราะว่าถามว่าทำไมใช้การหาร2นะก็คือหมายความว่าถ้าสมมุติโมเลกุลเนี่ยนะครับเท่ากันนะในแต่ละโมเลกุลเนี่ยเท่ากันความหมายของมันเนี่ยนะครับจะเป็นว่าไม่ว่าอันเนี้ยจะเป็น1หรืออันนี้จะเป็น2ก็สามารถที่จะสลับกันได้เพราะคือลักษณะของความของศาสตร์ของการจัดเรียงเนี่ยแบบเนี้ยมันก็เท่ากับแบบนี้ทีนี้ในกรณีที่แก๊สอุดมคติอะตอมเดียวแต่มี n โมเลกุลนะเมื่อสักครู่เนี่ยครับก็จะเป็นกรณีที่มันมี2โมเลกุลนะก็ยุ่งยากซับซ้อนมีพิกัดนะ x y z นะแล้วก็มีอะไรนะเพิ่มเข้ามาก็คือไฮเปอร์สเฟียร์ทีนี้นะครับในกรณีที่มันเป็นโมเลกุลที่มีหลายโมเลกุลนะถ้าสมมติเป็น2นะเมื่อกี้เราจำได้ไหมครับจะกลายเป็นมัลติพลิซิตี้นะ v ยกกำลังในกรณีที่มันเป็น2โมเลกุลนะมัลติพลิซิตี้ของกรณี2โมเลกุลเมื่อกี้นี้เดี๋ยวย้อนกลับไปดูก่อนนะกรณี2โมเลกุลจะกลายเป็นยกกำลัง2ถ้าเป็นกรณีโมเลกุลเดียวนะโมเลกุลเดียวย้อนกลับไปดูนะจะกลายเป็น v นะยกกำลัง1ใช่ไหมครับตรงนี้ยกกำลัง1นะยกกำลัง1แต่พอมันเป็นโมเมนตัมแต่มันเป็นกรณีของ2โมเลกุลนะก็จับยกกำลัง2เพราะฉะนั้นคือกรณีของ n โมเลกุลนะสมการก็พัฒนามาเป็นยกกำลัง n นะ h ที่จับยกกำลัง3นะแล้วคูณ2เป็น h กำลัง6นะก็เลยกลายเป็น h กำลัง3 n นะตรงนี้ก็เป็น n เพราะคือพื้นที่ของไฮเปอร์สเฟียร์ตรงเนี้ยมันจะเป็นเท่าไหร่จริงๆก็คือถ้าเขียนเป็นสมการก็คือเป็น v p ยกกำลัง n ใช่ไหมครับแต่เราใช้กลไกของการบอกว่าปริมาตรของโมเมนตัมสเปซเนี่ยจะเท่ากับพื้นที่ของโมเมนตัมไฮเปอร์สเฟียร์ซึ่งความหมายของพื้นที่ของโมเมนตัมไฮเปอร์สเฟียร์คืออะไรนะถ้าเราไปศึกษาลึกๆมันก็คือพื้นผิวของปริภูมิที่มีจำนวน n มิติของโมเมนตัมสเปซนะก็คือหมายความว่าเอาง่ายๆว่าถ้าโมเมนตัมสเปซจำนวนมิติเท่านั้นมันจะมีพื้นผิวเท่าไหร่นะอันนี้ก็จะมีวิธีการคำนวณซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาสมการตรงนั้นมาใช้นะแต่รายละเอียดเนี่ยมันจะอยู่ในคลิปที่แยกออกไปนะทีนี้นะครับในกรณีที่มันเป็นในกรณีที่มันเป็น3h ยกกำลัง 3n กรณีที่มันเป็นโมเลกุลที่แตกต่างกันเป็นอันนี้แต่ถ้าสมมติเป็นโมเลกุลที่แตกต่างกันแต่จำนวนโมเลกุลเนี่ยนะมันเป็นมากกว่า2นะ n ตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็น3คูณอย่างเช่นถ้าสมมติ n ตรงนี้เป็น3ตรงนี้มันจะกลายเป็น3คูณ2คูณ1นั่นคือถ้ามีจำนวน n มันก็จะกลายตรงนี้ฮะมันก็จะกลายเป็น n fact นะซึ่งมันก็จะเป็นวิธีการที่ล้อมาจากตรงเนี้ยนะมาจากเลข2ตัวนี้นะถ้ามันมี2โมเลกุลนะก็คือมีจำนวนโมเลกุลที่มันอยู่ในนี้นะในนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยครับการสลับตำแหน่งกันนะมันก็ขึ้นอยู่กับจำนวนn fact จำนวน n โมเลกุลก็กลายเป็นจำนวน n fact ที่เป็นตัวหารสำหรับโมเลกุลที่เหมือนกันนะถ้าสมมติโมเลกุลแตกต่างกันนะครับมันก็ไม่จำเป็นต้องหารนะฮะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการคำนวณของกรณีที่ n โมเลกุลนั่นคือมาถึงตรงนี้นะครับเหมือนเราจะคำนวณหาค่ามัลติพลิซิตี้ได้แล้วนะแต่ปัญหาณตอนนี้ก็คือเราติดที่ว่าพื้นที่ของโมเมนตัมไฮเปอร์สเฟียร์เนี่ยเรายังไม่รู้นะซึ่งกลไกในการหาเนี่ยก็ค่อนข้างยากซึ่งผมก็ทำแยกไว้ในคลิปเนี่ยก่อนหน้านี้ซึ่งนะครับหลังจากที่เราได้สมการมาเนี่ยนะก็บอกว่าพื้นผิวไฮเปอร์สเฟียร์เนี่ยครับมันจะมีลักษณะสมการเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะซึ่งก็พิสูจน์มาละนะก็มีลักษณะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นพื้นผิวของไฮเปอร์สเฟียร์เมื่อกี้เราสามารถย้อนกลับมาแทนนะเป็นพื้นที่ของโมเมนตัมไฮเปอร์สเฟียร์ตรงนี้ได้นะพอมาแทนค่าตรงนี้นะครับเราก็จะได้สมการตรงส่วนนี้มานะ
นั่นคือ multiplicity นะครับจากเดิมเนี่ยตรงนี้เป็นของอันเดิมแต่ว่าตรงเนี้ยนะครับเป็นส่วนของตรงเนี้ยนะเป็นส่วนของพื้นผิวของไฮเปอร์สเฟียร์ซึ่งเราได้มาจากสมการนี้ทีนี้สมการนี้ทำไมหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะครับหน้าตาไม่เหมือนกันเพราะว่าเราเอา d ตัวนี้แทนเป็น 3n นะ 3n ตรงเนี้ยนะครับ d ตัวเนี้ยกลายเป็น 3n นะก็เลยกลายเป็น 3n ตัวนี้นะแล้วก็d ที่เป็นตัวนี้นะได้เป็น 3n ตัวนี้นะ r ตัวนี้นะครับก็คือเราใช้รัศมีเป็น √2mu นะก็เป็น r ตัวนี้ d นะก็เป็น 3n นะ d ตัวนี้นะเป็น 3n ก็คือเอาว่านะครับเราได้ค่าที่ใช้ในการคำนวณพื้นผิวไฮเปอร์สเฟียร์มาแล้วแทนค่า d นะ d ตัวนี้นะครับมันก็คือเป็นจำนวนมิตินะถามว่าทำไม d ถึงเป็น 3n ก็เพราะว่าในแต่ n แต่ละตัวเนี่ยมันมี3มิตินะอันนี้คือแค่มี3มิติในแต่ละตัวนะยังต้องมีสมการยากขนาดนี้นะนั่นคือมันเหมือนกับว่าถ้าคำนวณจำนวนมิติละถ้าสมมติมี1ตัวก็เป็น3มิติถ้ามี2ตัวเป็น6มิติใช่ไหมครับเพราะมันเป็นเอาจำนวนตัวคูณจำนวนมิตินั่นคือจำนวนมิติเนี่ยนะครับมันไม่ได้นับว่าทุกตัวอยู่ใน3มิติเหมือนกันแต่มันเป็นการคำนวณเหมือนกับ1ตัวเนี่ยเท่ากับ3มิติเพราะมันแตกต่างกันกับมิติที่มันเป็นมิติของมุมมิติของสเปซนะครับมิติของโพซิชันสเปซนะแต่มันเป็นมิติของโมเมนตัมสเปซมันเลยใช้วิธีการคูณแบบนี้นะถ้าเป็นมิติของโพซิชันสเปซ1ตัวนะครับมันก็จะมี xyz ที่ใช้ xyz เป็นอันเดิมเพราะฉะนั้นปริมาตรเนี่ยมันก็เลยเป็นปริมาตรตัวเดิมนะแต่ทีนี้พอมันเป็นปริมาตรของตัวโมเมนตัมสเปซเขาใช้วิธีการคำนวณมาจากพื้นผิวของไฮเปอร์สเฟียร์ซึ่งพื้นผิวของไฮเปอร์สเฟียร์เนี่ยคำนวณได้เป็นตัวนี้คำนวณมาได้เป็นตัวนี้นะสมการเนี่ยนะแล้วจากนั้นเราก็เอามิติใส่เข้าไปในตัวสมการ d ตัวนี้เป็นมิตินะ d ตัวนี้เป็นมิติ r นะเรากำหนดตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่ามันเป็น square root 2 mu r ของอะไรนะก็เป็น r ที่มันเป็นรัศมีของโมเมนตัมไฮเปอร์สเฟียร์นะอันนี้ก็จะเป็นค่าที่ใส่เข้าไปแล้วก็ใช้ในกรณีที่มันเป็นค่ามหาศาลมันเลยทำให้สมการนี้นะลดรูปลงมาตัดนู่นตัดนี่ไปอย่างเช่น 3n ลบ1ก็ตัด1ออกได้นะ 3n ส่วน2ลบ1ก็ตัด1ออกได้กลายเป็น 3n ส่วน2แปลกตรงนี้นะอย่างนี้เป็นต้นนะก็ใส่เครื่องหมายประมาณนะอันนี้ก็จะเป็นค่ามัลติพลิซิตี้ของมัลติพลิซิตี้ของอะไรของโมเมนตัมสเปซอย่างเดียวหรือเปล่านะถ้าเราจำได้ก็คือมันเป็นทั้งโมเมนตัมสเปซและโพซิชันสเปซนะก็คือคำว่าโพซิชันสเปซก็คือเป็นมัลติพลิซิตี้ของการมีอยู่ว่าอยู่ที่ตำแหน่งไหนของอนุภาคอะตอมนั้นๆนะอะตอมนั้นๆว่าอยู่ที่ตำแหน่ง xyz เนี่ยอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับก็คือหารด้วยตัวนี้จากนั้นอีกตัวหนึ่งคือเป็นโพซิชันสเปซเป็นโมเมนตัมสเปซเนี่ยนะซึ่งโมเมนตัมสเปซดันไปคำนวณมาจากพื้นผิวของไฮเปอร์สเฟียร์นะซึ่งตัวเนี้ยนะครับก็พอแทนค่ามันไปแล้วนะก็ได้เป็น2ส่วนนะพอยต์คือมัลติพลิซิตี้อันนี้ถามว่าเป็นมัลติพลิซิตี้ของอะไรนะถ้าพูดง่ายๆนะโดยที่ไม่ดูสมการเลยก็คือเป็นมัลติพลิซิตี้ของแก๊สอุดมคติที่มีความเหมือนกันทุกอนุภาคที่อยู่ในปริมาตรใดปริมาตรหนึ่งและในแต่ละอนุภาคนะของแก๊สอุดมคตินั้นนะครับเป็นในนี้เป็นอะตอมเดียวนะฮะในแต่ละอนุภาคของแก๊สอุดมคตินั้นนะครับก็จะมีโมเมนตัมเนี่ยนะแตกต่างกันไปนะอยู่ในปริมาตรใดปริมาตรหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือความหมายของมัลติพลิซิตี้ของทั้งหมดเลยเนี่ยนะของตัวเนี้ยนะว่ามีจำนวน nอนุภาคเนี่ยนะความหมายคืออย่างนั้นนะครับทีนี้นะครับถ้าเขียนอยู่ในรูปอย่างง่ายนะอันนี้เป็น f นะถ้าเขียนอยู่ในรูปอย่างง่ายเนี่ยจะเขียนได้เป็นฟังก์ชันตัวนี้เป็น n แล้วก็คูณ v ยกกำลัง n นั่นคือตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ u ยกกำลัง 3n ส่วน2นะก็คือเขียนในลักษณะที่ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันในตัวนี้นะครับก็จะเป็นn fact นะหารด้วย h ยกกำลัง 3n
แล้วก็เอาตัวอื่นนะที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยนะใส่เข้าไปในฟังก์ชันของ n จัดรูปข้างนอกเนี่ยนะให้เหลือเป็น b ยกกำลัง n แล้วก็ u กำลัง3 n ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นนะถามว่าทำไมทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้ก็เพราะว่าค่าอื่นนะค่าอื่นมันเป็นค่าคงที่หมดเลยนะอย่างเช่น n fact ตัวเนี้ยนะก็ n fact h ยกกำลัง3 n ตรงนี้เป็นค่าคงที่นะแล้วก็ pi ตัวนี้ก็คงที่ใช่ไหมครับแต่ v ตัวเนี้ยนะขึ้นอยู่กับปริมาตรของแก๊สนะ u ตัวนี้ก็คือขึ้นอยู่กับพลังงานภายในของแก๊สแสดงว่าเขาต้องการจัดทางขวานะให้ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของ n นะแล้วก็ v แล้วก็ u นะครับตอนนั้นคือสมการในรูปที่เป็นอย่างง่ายเป็นแบบนี้แต่ในความเป็นจริงที่ใช้ในการคำนวณก็คือเป็นแบบนี้เป็นสมการในรูปนี้นะทีนี้นะครับอินเตอร์แอคชั่นของไอเดียลแก๊สนะก็คือแสดงว่ามีอันตรกริยาระหว่างแก๊ส2ตัวนะสมมุติว่าเป็นแก๊สชนิด A กับชนิด B เราจะหามัลติพลิซิตี้ของแก๊ส2ชนิดที่ทำอันตรกริยากันยังไงนะมัลติพลิซิตี้ทั้งหมดของแก๊ส2ชนิดที่ทำอันตรกริยากันเนี่ยเราจะเรียกว่ามultiplicity total นะทั้งหมดเลยนะซึ่งก่อนหน้านี้เรารู้ละว่าถ้าหา multiplicity total จะได้จาก multiplicity a นะคูณกับ multiplicity b หรือว่าเท่ากับ multiplicity 1คูณกับ multiplicity 2ก็ได้นะแต่ว่าคราวเนี้ยนะครับ1กับ2เนี่ยเราเอาไปใช้เป็นสัญลักษณ์ของแก๊ส1อะตอมหรือว่าแก๊สมี2อะตอมนะเป็นแก๊สโมเลกุลอะตอมเดียวอะตอมที่1กับอะตอมที่2อะไรเงี้ยนะเราใช้เลือกใช้ตรงนี้เพื่อไม่ให้เกิดการสับสนนะนั่นคือเราก็จะใช้เป็น multiplicity total เท่ากับ multiplicity a นะคูณกับ multiplicity b นะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือในกรณีที่แก๊สอุดมคติ2โมเลกุลคูณกันเนี่ยเราได้ชนิด a เราก็คำนวณได้มาจากไหนจากสมการเมื่อกี้ใช่ไหมครับเราก็สามารถยกสมการเมื่อกี้มาได้b ก็คำนวณได้เพราะคือเราก็จับ2ตัวมาคูณกันนะก็จะได้เป็น multiplicity total เท่ากับฟังก์ชันตัวนี้ซึ่งลดรูปไปแล้วนะจับยกกำลัง2อันนี้ก็จะเป็นปริมาตรนะก็จับยกกำลังคูณกันนะก็แสดงว่าคูณกันแต่ว่าจากเดิมเนี่ยมันเป็นปริมาตรที่อยู่เป็น position space ใช่ไหมครับก็คือเป็นมิติของตำแหน่งนะ x y z เนี่ยนะแต่ว่าเป็นปริมาตรแล้วเนี่ยนะของแก๊สชนิด a นะจับคูณกันแต่มันยกกำลัง n อยู่นะแล้วก็เช่นเดียวกันนะพลังงานภายในก็ที่เป็น3ส่วน2ทั้ง2อันเลยก็จับคูณกันนะก็จัดรูปเป็นแบบนี้นะก็สามารถที่จะแทนรูปได้เป็นแบบนี้นะครับว่าแก๊สชนิดที่1กับแก๊สชนิดที่2ถ้ามีการแลกเปลี่ยนกันได้นะวิ่งทะลุกันได้เนี่ยอันตรกริยาที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะจะมีลักษณะท้ายที่สุดเป็นยังไงนะก็คือหมายถึงว่าจะมีมัลติพลิซิตี้เป็นยังไงนะก็คือมัลติพลิซิตี้เป็นตามสมการนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติพอตกราฟค่ามัลติพลิซิตี้นะจะเป็นยังไงนะก็จะพบว่าความกว้างของส่วนสูงสุดถ้าเอามาพอตกราฟเนี่ยนะครับมัลติพลิซิตี้ของพลังงานภายในนะของแก๊สชนิดที่ A นะจะพบว่าค่าส่วนสูงสุดเนี่ยจะเป็น u ส่วนสแควร์รูท3 n ส่วน2อันนี้ก็คือเป็นหมายความว่าถ้าพอตกราฟพอตกราฟเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะเราจะพบว่าความกว้างของส่วนนี้นะครับจะเท่ากับ u ทั้งหมดนะหารด้วยสแควร์รูท 3n ส่วน2นะเป็นความกว้างของส่วนสูงสุดแล้วก็จะพบว่า n เนี่ยนะครับเมื่อมีค่ามาก macro state นะครับจะเกิดอยู่ในช่วงแคบๆตรงนี้เท่านั้นนะซึ่งหลักการตรงนี้เรารู้มาก่อนหน้านี้แล้วนะว่าความกว้างของช่วงตรงนี้นะจะเป็นความกว้างของช่วงที่แคบๆนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ปกตินะเป็นเรื่องที่จะพบได้นะครับโดยทั่วไปนะของการที่มีอนุภาคมากๆหรือว่ามีเหรียญมากๆหรือว่ามีสปินอัพสปินดาวน์มากๆเนี่ยนะเราจะเจอกราฟลักษณะนี้แล้วก็ความกว้างของส่วนสูงสุดในกรณีที่เป็นแก๊สอุดมคติที่ทำอันตรกริยากันนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นสมการนี้นะจากนั้นนะครับในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนพลังงานนะครับมีการแลกเปลี่ยนปริมาตรด้วยนะเมื่อกี้นะในกรณีที่แลกเปลี่ยนพลังงานอย่างเดียวนะถ้ามีการแลกเปลี่ยนปริมาตรด้วยก็แสดงว่าจะต้องมีการพอตกันนะเป็น3มิตินะโดยที่ความกว้างนะความกว้างของกราฟที่มันเป็นนะเป็นพอตเมื่อกี้นะครับกรณีเมื่อกี้เนี่ยพอตแกนตั้งเป็นจำนวนใช่ไหมครับ
เป็นจำนวน multiplicity ส่วนแกนนอนเนี่ยเมื่อกี้นะเป็นอะไรนะเป็นพลังงานภายในนะเป็นพลังงานภายใน U ทีนี้ถ้าสมมติมาพอดเป็นแกนตั้งเป็น multiplicity แกนนอนเป็น V นะก็เช่นเดียวกันนะความกว้างของส่วนเนี้ยก็แคบๆนี่เพื่อความสะดวกนะครับเขาทำไงเขาก็ใช้วิธีการพอดให้มันเป็น2แกนนะ2แกนนอนอีกอันนึงก็จะเป็นแกนตั้งก็คือถ้าพอดเป็น2แกนนอนเป็นแบบนี้นะเอากราฟ2กราฟมาพอดให้มันเป็นกราฟ3มิติเราก็จะได้ว่าถ้าเรามองเข้าไปทางเนี้ยนะครับถ้าเรามองเข้าไปทางนี้มันจะได้กราฟที่มันเป็นของ u ออกมาก็กราฟเดิมใช่ไหมครับถ้าเรามองไปทางนี้มองเข้าไปนะเรายืนอยู่ตรงเนี้ยนะนะแล้วก็มองเข้าไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นกราฟของv ใช่ไหมลักษณะก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็น v อันนี้ก็เป็น u ตรงนี้ก็ multiplicity total นะอันนี้ก็ multiplicity totalนะก็เท่าเดิมนะเพราะนั่นคือหมายความว่าจากสมการเมื่อกี้นะถ้าเอามาพอดกราฟสมการไหนสมการเนี้ยนะสมการเนี้ยมาพอดกราฟที่เป็นฟังก์ชันของ VA ก็แล้วแต่นะหรือ VB ก็แล้วแต่แต่ว่ากราฟ3มิติเนี่ยเขาจับคู่เฉพาะ VA กับ UA เอามาพอดกราฟหรือจับจับคู่เป็น VB กับ UB ก็ได้ลักษณะของกราฟก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะเริ่มต้นจากทางด้านขวาไปซ้ายหรือว่าซ้ายไปขวาแล้วแต่นะว่าเราจะเอา A กับ B ไว้ทางไหนนะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะพบว่านะครับถ้าพอดเป็นกราฟ2มิตินะก็จะพบว่าได้กราฟที่มีลักษณะเป็นกราฟระหว่างความแล้วก็มีความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นที่จุดสูงสุดของกราฟเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งใดๆที่ตรงจุดสูงสุดตรงนี้ความหมายก็คือตอนที่มันสมดุลเนี่ยนะครับมันจะมีค่าใดค่าหนึ่งเท่านั้นที่มีพลังงานภายในนะที่ทุกอย่างสมดุลก็คือทุกอย่างที่หยุดนิ่งแล้วเนี่ยนะก็จะมีพลังงานภายในของอนุภาคของแก๊สชนิด A เป็นค่าหนึ่งแล้วก็ปริมาตรของแก๊สชนิด A ก็จะเป็นค่าหนึ่งก็คือการลากแบบนี้คือลากมาที่แกนนะก็คือแกนอาจจะเริ่มต้นจากตรงเนี้ยนะจากศูนย์ตรงนี้ไปตรงนี้ใช่ไหมครับจากศูนย์ตรงนี้นะเราก็จะรู้ตำแหน่งของ A ว่าอย่างเช่นศูนย์ตรงนี้ BA เป็น10เซนติเมตรกำลัง2อันนี้ U พลังงานภายในก็อาจจะเป็น100จูลอะไรเงี้ยนะเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าปริมาตรเป็นเท่าไหร่พลังงานภายในเป็นเท่าไหร่จากกราฟในลักษณะนี้นะแต่ว่าก็แล้วแต่นะโดยทั่วไปก็คืออาจจะไม่ใช่100จูลไม่ใช่10เซนติเมตรกำลัง2แต่นี้คือยกตัวอย่างให้ฟังว่าเอ๊ะบางคนมองกราฟแบบนี้แล้วมองไม่ออกว่ามันเป็น3มิติยังไงนะก็คือแกนตั้งเนี่ยนะครับเป็นmultiplicity total ส่วนแกนนอนก็คือเหมือนกับกราฟ3มิตินะครับก็จะเป็นอะไรนะถ้าเป็นทั่วไปก็คือตรงนี้อาจจะเป็น x ตรงนี้อาจจะเป็น y ตรงนี้อาจจะเป็น z อ่ะนะนั่นคือพอพอดกราฟแบบนี้เขาดันเอา va มาไว้ตรงเนี้ยก็อย่าไปงงนะครับเพราะนั่นคือแสดงว่า va เนี่ยมันเริ่มต้น0อาจจะอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยครับเพราะลูกศรมาทางเนี้ย0มันต้องอยู่ตรงนี้ซึ่งเท่ากับ0อยู่ตรงนี้แล้วสเกลก็เพิ่มขึ้นอย่างนี้ถูกมั้ยครับอันนี้อธิบายกราฟเฉยๆนะเพราะฉะนั้นคือลักษณะกราฟตอนที่เรามองมันก็เหมือนกันในกรณีที่พอด2มิติเพียงแต่ว่าพอพอด3มิติเนี่ยอินฟอร์เมชันหรือว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยมันจะเยอะขึ้นมันทำให้เราจินตนาการได้ง่ายขึ้นว่าลักษณะที่มันเป็นกราฟ3มิติแล้วมันเป็นยังไงมันจะเกิดขึ้นในกรณีที่ u เป็นเท่าไหร่นะสมดุลมันเป็นเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นในกรณีที่นะปริมาตรเท่ากันทั้ง2ด้านแล้วผนังพุนนะมันจะเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นไหมนะลักษณะแบบนี้แน่นอนว่าเรารู้โดย common sense ว่ามันจะไม่เกิดใช่ไหมครับเพราะปริมาตรตอนที่มันสมดุลแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องกระจายปริมาตรของแก๊สเนี่ยไปอยู่ทั้ง2ฝั่งนะเพราะนั่นคือ multiplicity ของในกรณีที่เป็น multiplicity ของอนุภาคชนิดใดชนิดหนึ่งอันนี้ชนิดเดียวนะฮะเป็น A หรือ B อันนี้ไม่ใช่ A หรือ B นะครับเป็นชนิดเดียวเป็น A หรือ B ก็ได้เพราะนั่นคือก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องห้อยA หรือห้อย B นะเป็นชนิดเดียวนะที่อยู่ในปริมาตรนะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันตัวนี้นะครับก็จะพบว่าความน่าจะเป็นที่เกิด multiplicity ที่มีลักษณะว่าแก๊สอยู่ด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยนะจะมีค่าน้อยมากนะนั่นคือลักษณะที่จะเกิดแบบนี้ถ้าคำนวณด้วยแบบนี้นะ multiplicity ที่จะเกิดในกรณีแบบนี้จะมีค่าน้อยมากนะเขาก็เลยคิดว่านะลักษณะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นนะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ว่าลักษณะจะเป็นแบบนี้ก็คือลักษณะแบบนี้
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะก็จะเป็นข้อสรุปตรงที่ว่านะครับเป็นข้อสรุปตรงที่ว่าลักษณะนะครับการกระจายตัวของแก๊สโดยรวมคติเมื่อคำนวณด้วยมัลติพิซิตี้ลึกๆนะครับมันจะคำนวณด้วยลักษณะของสมการนะที่อยู่ในรูปอย่างง่ายเนี่ยนะได้เป็นแบบนี้นะเป็นฟังก์ชันของ n b ยกกำลัง n u แล้วก็3 n ส่วน2ซึ่งจริงแล้วสมการเต็มของแก๊สแต่ละชนิดจะมีลักษณะหน้าตาสมการเป็นดังสมการนี้นะถามว่าเรื่องนี้มันผ่านเรื่องอะไรมาบ้างผ่านมาจากเรื่องของสามมิตินะของ position space ก็คือ3มิติ x y z ว่าโมเลกุลของแก๊สโดยรวมคตินั้นนะมีตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะร่วมกับเรื่องของว่าโมเลกุลนั้นๆในแต่ละเม็ดเนี่ยนะในแก๊สโดยรวมคติแต่ละเม็ดนั้นมีโมเมนตัมเป็นเท่าไหร่ซึ่งในแต่ละโมเมนตัมในแต่ละแกนก็นับเป็น1มิตินะเพราะฉะนั้นคือพอเราได้สมการอันเนี้ยมันทำให้เราสามารถคำนวณมัลติพิซิตี้ของแก๊สแต่ละชนิดได้พอคำนวณมัลติพิซิตี้ของแก๊สแต่ละชนิดท้ายที่สุดแล้วในหัวข้อเนี้ยเรื่องของแก๊สโดยรวมคติที่ประยุกต์เรื่องของมัลติพิซิตี้เนี่ยนะครับมันทำให้สามารถคำนวณได้ว่าโอกาสที่จะเกิดในกรณีต่างๆเนี่ยนะครับมันเกิดได้ในลักษณะที่จะหาว่าปริมาตรจะเป็นเท่าไหร่พลังงานภายในจะเป็นเท่าไหร่ก็สามารถคำนวณโดยใช้สมการนี้ได้แล้วก็สมการนี้ก็สามารถนำไปพล็อตกราฟนะเป็น3มิติได้อย่างคือถ้าถามย้อนกลับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับแก๊สโดยรวมคติในการเกิดอันตรกิริยาต่างๆนะมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือไม่นะถ้าเราเจอลักษณะของสมการแบบนี้แล้วเนี่ยนะเราก็จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในอันตรกิริยาระหว่างแก๊สโดยรวมคติ2ชนิดเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันเกิดขึ้นด้วยความน่าจะเป็นสูงสุดนะเราใช้คำอธิบายในลักษณะแบบนั้นโดยลักษณะของค่ามัลติพิซิตี้ที่เกิดจากการจัดเรียงที่เราสามารถคำนวณได้จากทั้งเรื่องของปริมาตรทั้งเรื่องพลังงานภายในแล้วก็เรื่องของโมเมนตัมสเปซเนี่ยท้ายที่สุดเลยมันจะมาซ่อนอยู่ในฟังก์ชันของ n อันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้สมการที่มีความยุ่งยากมีความซับซ้อนแต่ว่าพอผ่านออกมาแล้วนะมันจะทำให้เราง่ายขึ้นนั่นก็คืออย่าลืมกลับไปดูเรื่องของไฮเปอร์สเฟียร์ที่แยกทำเป็นคลิปไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับ